ไปดาวน์โหลดรูปมานะครับเดี๋ยวสอนวิธีสับนะครับเดี๋ยวสอนวิธีสับป่าดาโหลดได้ยังเอาไหนใครยังไม่ได้รูปภาพยกมือหน่อยเอาลงเอาลงถ้าใครเป็นเหลี่ยมๆนะครับถ้าใครเป็นเหลี่ยมๆกดสมูทด้านข้างนะครับกดสมูทด้านข้างไปเลยเชดดิ้งสมูทนะมันก็จะกลมขึ้นนะหรือเราไปใส่ซับดิวิชันก็ได้นะซับดิวิชันเดี๋ยวดูไปก่อนเดี๋ยวดูไปก่อนแต่ดังนั้นอ้าวทีนี้ everyone เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใส่นะครับวิธีการใส่เนี่ยเราก็จะไปที่ world นะครับ world นะแท็บที่4นะจากเรนเดอร์มา1 2 3 4ที่เป็นรูปลูกโลกสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยนะครับ world ตัวเนี้ยเป็น environment ของงานที่เราสร้างขึ้นนะครับ
ทีนี้ world เนี่ยในครั้งแรกเนี่ยบางทีมันก็จะขึ้นแบบนี้คือ use node คือเราจะใช้ node ในการจัดการกับพื้นที่ environment ทั้งหมดไหมนะครับเราก็จะเลือกว่า use node นะเพราะว่ามันสามารถปรับแต่งอย่างที่เราได้สอนไปเมื่อคราวที่แล้วว่า node เนี่ยมันสามารถปรับแต่งได้หลายอย่างใช่ไหมครับเราก็เลือก use node นะครับ use node ทีนี้พอ use node เสร็จแล้ว surface ตรงนี้มันจะขึ้นว่า backgroundนะครับ background color ตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาอย่างที่เราเคยลองใช้ไปแล้วตอนที่เราทำแก้วที่เราปรับ color ตรงนี้ให้เป็นสีดำนึกออกไหมปรับให้เป็นสีดำปุ๊บ background ข้างหลังมันก็จะกลายเป็นสีดำทั้งหมดแต่ในวันนี้เราจะไม่ปรับสีตรงนี้เราจะใส่รูปภาพ HDR เข้ามานะครับเป็นภาพ background นะเพราะฉะนั้นตรงแถบ color ตรงนี้ตรงแถบ color ตรงนี้ข้างหลังแถบสีเนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่อันนึงนะครับที่มีจุดอยู่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วเลือกเมนูที่ชื่อว่าภายใต้หัวข้อ texture แล้วเลือก environment texture นะครับ texture แล้วก็ environment texture หัวข้อ texture แล้วก็ environment texture ปึ๊บพอเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นสีแบบนี้เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ใส่รูปภาพลงไปนะครับตรงนี้ตรงคัลเลอร์ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนหน้าตามันก็จะเปลี่ยนไปเป็นหลายๆช่องแบบนี้เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าแต่ละช่องคืออะไร1ช่องแรกนะครับช่องแรกตรงนี้ก็คือรูปภาพนะครับมันจะเขียนว่า open ตรงนี้ในกรณีที่เรายังไม่ได้ใส่นะครับเราก็เลือก open นะครับแล้วก็ไปเลือกรูปภาพ HDR มา1อันทีนี้ภาพที่เป็น HDR อาจจะมีนามสกุลเป็น .hdr ก็ได้นะครับหรือนามสกุล .jpg ก็ได้แต่ให้เราสังเกตนิดนึงว่าถ้าเป็นนามสกุล .hdr เนี่ยขนาดไฟล์มันจะใหญ่ 3.48 เมกเห็นไหมส่วนที่เป็น JPG ขนาดแค่400กว่าเมกเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่า JPG เนี่ยมันถูกบีบอัดมาแล้ว HDR นี่มันยังเก็บข้อมูลเอาไว้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเป็น HDR ก็ได้นะครับเราเลือก HDR แล้วก็ Open Image นะครับ Open Image นะพอเรา Open Image ปุ๊บมันก็ทีนี้มันก็จะจำลองนะครับมันก็จะเอาตัวทั้งหมดเนี่ยเป็น backgroundครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูก็ได้นี่นะผมหมุนให้ดูเห็นไหมครับไอ้ภาพที่มันเอาเข้ามาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเรานี่อยู่ในห้องที่เป็นสตูดิโอเห็นไหมภาพที่มันเอาเข้ามาเนี่ยมันก็จะมาต่อกันจนเป็นห้องนะครับเป็นห้องนะเป็นสตูดิโอนะเห็นไหมมันก็จะมีร่มมีกล้องมีซอฟต์ไลท์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะถูกจำลองเข้ามาทีนี้เดี๋ยวเพื่อให้เห็นความแตกต่างอีกอันหนึ่งนะครับสมมติว่าเราเลือกเข้ามาแล้วมี environment เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีลิสต์รายการนี้อยู่ตรงนี้นะครับมีลิสต์รายการอยู่ตรงนี้ตรงดรอปดาวน์ข้างหน้านี่เราสามารถกดและเลือกได้นะครับสมมติว่าเราไปเลือกอีกอันหนึ่งคราวนี้ผมเลือกอันที่เป็นที่จอดรถนะครับparking นะ parking นะเนื่องจากรูปนี้มันค่อนข้างใหญ่เราก็จะเห็นว่าออกมองไปไกลๆนี่มันก็เป็นแบบท้องฟ้าเป็นต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ผมจะอธิบายในแต่ละช่องให้ฟังว่าแต่ละช่องนี่มันหมายถึงอะไรบ้างนะครับช่องแรกก็คือรูปภาพอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราเอาเข้ามา2รูปเพราะฉะนั้นเรากดดรอปดาวน์ข้างหน้าที่เป็นรูปภาพไอคอนรูปภาพเนี่ยมันก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะใช้รูปไหนนะครับถัดมาช่องถัดมานะครับ
มี single image generate movie image sequence อันนี้หมายความว่า HDR หรือว่า environment texture ที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยเราอยากจะให้มันเป็น texture แบบไหนเป็นรูปเป็นmovie หรือเป็น image sequence นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราเป็นภาพนิ่งเราก็เลือกเป็น single image นะครับเป็น single image ถัดมาตรงนี้มันจะเขียนว่าถัดมามันเป็นช่องที่เขียนว่า color นะครับหรือว่า non color นะครับมันก็จะเป็นการปรับนะครับปรับสีเล็กน้อยนะครับเราก็เลือกเป็น color ไป color ถัดมาช่องถัดมานะครับอันนี้เรียกว่า texture interpolation นะครับก็คือเป็นอัลกอริทึมนะครับที่ใช้ในการคำนวณสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นบนพื้นผิวเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นวิธีการในการคำนวณนะก็มีอยู่หลายแบบนะครับมีอยู่หลายแบบครับแล้วก็ลองเลือกดูก็ได้นะครับหรือว่าเราเลือกเป็นค่า default ก็คือ linear นะครับ linear นะครับอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า projection หมายความว่าภาพที่เราเข้ามาเนี่ยเราต้องการให้มันอยู่ในรูปทรงไหนเช่นค่า default เนี่ยก็คือมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับหรือเราจะเลือกเป็น mirror ball นะครับ mirror ball นะครับ mirror ball ก็คือมันก็จะจำลองให้มันเป็นกลมๆมากขึ้นนะครับมีความกลมๆมากขึ้นหรือค่า default ที่เป็นลักษณะที่เป็นเหลี่ยมนะครับก็ได้อันนี้ก็คืออยู่ที่เราปรับแต่งเดี๋ยวเปลี่ยนกลับไปเป็นรูปนี้อันนี้ก็คือเรื่องของ environment นะครับทีนี้มีจุดที่สำคัญอยู่จุดหนึ่งมีจุดที่สำคัญอยู่จุดหนึ่งสมมุติว่าเราเรนเดอร์อันนี้เป็นการสมมุติให้ดูว่าสมมุติว่าเราเรนเดอร์ปึ๊บแล้วสมมุติว่าเวลาเรนเดอร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะติดแบ็กกราวด์ไอ้ที่เราใส่เข้ามาด้วยเราจะติดแบ็กกราวด์ที่เราใส่เข้ามาด้วยเห็นเป็นภาพเลยเห็นไหมแต่ว่าทีนี้เฮ้ยตอนเรนเดอร์เนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้มันเห็นแบ็กกราวด์ข้างหลังเนี่ยเราทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตรงเวิลด์เนี่ยนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมีเขียนว่า ray visibility ใช่ไหม ray visibility ขยายออกมานะครับขยายมาถ้าไม่ต้องการเดี๋ยวปรับนิดนึงจะได้เห็นชัดถ้าไม่ต้องการให้เห็นฉากหลังให้ติ๊กตัวนี้ออกคาเมล่าให้เอาติ๊กตรงคาเมล่าออกนะครับพอเราติ๊กตรงคาเมล่าออกปุ๊บมันก็จะเห็นแต่เงาสะท้อนเท่านั้นนะครับมันจะเห็นแต่เงาสะท้อนเท่านั้นนะครับและสีของพื้นนะครับสีของพื้นมันจะสะท้อนเข้ามาที่ไอ้สีแบ็กกราวด์เนี่ยมันจะสะท้อนเข้ามาที่สีพื้นใช่ไหมครับถ้าเราติ๊ก diffuse ออกนะครับถ้าติ๊ก diffuse ออกปุ๊บสีของ HDR ที่เราเอาเข้ามาเนี่ยมันจะไม่มาสะท้อนที่พื้นแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนรูปภาพมันจะเห็นชัดขึ้นอันนี้เห็นสีพื้นนะสีพื้นจะเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับถ้าเราติ๊ก diffuse ตรงนี้ออกปุ๊บสีของพื้นเนี่ยก็จะไม่มีสีที่เป็นสีฟ้านะครับก็จะเป็นสีของตัววัตถุนะครับอันสุดท้ายที่เราจะไปยุ่งเกี่ยวกับมันก็คือ glossy glossy ก็คือเงาสะท้อนถ้าเราติ๊กตรงนี้ออกปุ๊บเงาสะท้อนของ HDR ก็จะไม่มีผลเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีเงาสะท้อนนะครับถามว่าทีนี้แล้วถ้าเราไม่ต้องการเงาสะท้อนเนี่ยเราจะเลือก HDR เข้ามาทำไม
นะครับเราอาจจะเลือกเข้ามาเพื่อให้มีค่า diffuse ก็คือมีค่าสีของแสงสภาพแวดล้อมเข้ามาก็ได้ในกรณีที่เราอยากทำงานที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับนะ transmission เคยเรียนตอนที่ทำแก้วแล้ว transmission คืออะไรก็คือถ้าวัตถุนี้มันเป็นโปร่งใสใช่ไหมถ้ามันโปร่งใส transmission ก็คือมันจะถ้าติ๊กออกก็คือมันสามารถมองเห็นทะลุได้นะครับมองเห็นทะลุได้นะอันนี้ก็คือ HDR นะครับ image แล้วก็ environment นะครับที่เราใช้ในการจัดภาพวัตถุที่มันเป็นวัตถุที่มันมีแสงสะท้อนหรือมีเงานะครับทีนี้ต่อไปต่อไปเราจะนำเสนอนะครับผมปรับกล้องนิดหนึ่งต่อไปเราจะนำเสนอวัตถุที่มันมีลักษณะเป็นแบบเซรามิกนะครับพื้นผิวที่มันเป็นแบบเซรามิกนะซึ่งจริงๆแล้วไอ้อันเนี้ยมันอยู่ที่เราไปประยุกต์เอานะครับว่าเราจะปรับตัวไปปรับแมทเทียลยังไงให้มันมีลักษณะเป็นแบบพื้นผิวที่เราต้องการนะครับให้เป็นแบบพื้นผิวที่เราต้องการนะแต่ทีนี้ผมมีวิธีการปรับมา2แบบนะครับให้เราลองดูนะครับเอาเดี๋ยวผมจะสร้างวัตถุขึ้นมา2ชิ้นเพื่อให้ดูข้อแตกต่างนะครับสำหรับ2ท่านี้อันแรกนะครับอันแรกอันนี้เป็นสูตรที่เปิดมาจากเราไปหานะครับวิธีการทำให้มันเป็นเซรามิกวิธีแรกนะครับวิธีแรกเราใช้ท่านี้เขาใช้ท่านี้หนึ่งก็คือเขาก็สร้างมิกเชเดอร์ขึ้นมา
นะครับสร้างมิเชเดอร์ขึ้นมาคือตัวนี้นะตัวสีน้ำตาลเนี่ยนะถ้าใช้วิธีนี้ถ้าใช้วิธี1สร้างมิกเชเดอร์ขึ้นมานะครับโดยมิกเชเดอร์เนี่ยผสมดิฟฟิวนะครับดิฟฟิวก็คือพื้นผิวที่เป็นสีธรรมดาใช้ในการปรับสีนะครับกับกลอสซี่นะครับกับกลอสซี่นะครับกับกลอสซี่นะครับโดยที่กลอสซี่นี่เขาก็ปรับค่าจากตรงนี้ที่เป็น GGC เนี่ยนะครับที่เป็น GGC เนี่ยนะครับเขาก็ปรับเป็นBakeMan นะครับ BakeMan อันนี้แล้วก็ปรับค่าเราเนี่ยนะครับไม่ต้องสูงมากเอ้ยไม่ปรับค่าเราเนี่ยมีค่าอยู่นิดหน่อยนะครับอยากให้มันเงามากน้อยแค่ไหนก็มาปรับตรงนี้นะครับสมมติอันนี้ปรับเป็น 0.05 ก็มันก็จะมีเงาสะท้อนนะครับแล้วค่าดิฟฟิวตัวนี้ก็คือเป็นสีของพื้นผิวตัวนี้อาจจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการเป็นสีขาวก็ได้หรือเป็นสีใส่สีลงไปนิดหน่อยก็ได้นะครับมันก็จะได้เป็นแบบเหมือนเงาสะท้อนที่มันเป็นลักษณะเหมือนกับที่เป็นเซรามิกเกิดขึ้นอันนี้ก็คือท่าที่1นะครับท่าที่1ทีนี้ต่อมาท่าที่2นะครับท่าที่2เราจะใช้วิธีนี้ชิป A ครับชิป Aท่าที่2ก็ใช้ท่านี้ก็คือเอา1เอากลอสซี่ใส่เข้ามานะครับให้มันมีลักษณะผิวที่มันเป็นมันวาวนะครับนะครับก็ใส่1ใส่มิกเชเดอร์นะครับใส่มิกเชเดอร์ก่อนใส่กลอสซี่เข้าไปก่อนนะครับสองมีมิกเชเดอร์อีกตัวหนึ่งนะครับใส่กลาสเข้าไปที่ตัวนี้แล้วก็เอามาเชื่อมกับมิกเชเดอร์ตัวนี้ทีนี้เราก็จะสามารถปรับค่าได้มากขึ้นก็อาจจะเป็นลักษณะของพื้นผิวที่มันมีความมันวาวมากขึ้นนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับ
ะก็ประยุกต์เอานะครับลองปรับเอาลองปรับดูนะครับหรือว่าใช้ท่านี้ก็ได้ง่ายดีนะครับใช้ท่านี้ง่ายสุดนะปรับสองท่านะทีนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเวลาที่เราปรับเนี่ยคือเราอาจจะเลือก mix shader เข้ามาผสมกับตัวอื่นที่เราใช้งานอยู่ก็ได้นะครับมันก็จะได้ค่าอะไรที่มันแตกต่างมากขึ้นนะครับอยู่ที่วิธีการปรับของเรานะครับว่าเราจะปรับให้มันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับดังนั้นหัวข้อของสัปดาห์นี้นะครับก็คือเซรามิกนะครับเซรามิกหรือโพสลินนะครับโพสลินไปทำมายังไงก็ได้ให้มันลักษณะให้มันดูออกมาแล้วมันเป็นเซรามิกนะครับรวมถึงการโมเดลลิ่งที่ดีด้วยนะครับเราไปใช้วิธีการโมเดลลิ่งยังไงก็ได้ทำให้มันเป็นวัตถุอะไรก็ได้เช่นบางคนอาจจะทำเป็นไดร์เป่าผมก็ได้นะที่เป็นเซรามิกนะครับหรือรุ่นนี้นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าอย่าไปก๊อปปี้มันสดนะครับหรืออย่าไปดาวน์โหลดมันสดนะครับอย่าโกงนะอย่าโกงจงซื่อสัตย์กับตัวเองและเพื่อนๆ นะครับบางคนเนี่ยโอ้เพื่อเราทำมีความอุตสาหะทำทั้งคืนเลยเราดาวน์โหลดมาแป๊บเดียวนะครับเปิดมาปุ๊บเรนเดอร์ส่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากที่เราจะไม่ได้ทักษะอะไรไปแล้วนอกจากการดาวน์โหลดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการโกงกับเพื่อนๆด้วยนะบางคนก็อุตส่าห์ตั้งใจทำนะเพราะฉะนั้นอย่าโกงนะครับอย่าโกงโตไปไม่โกงนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะสัปดาห์นี้ก็คือเซรามิกนะครับขนาดเท่าเดิมนะครับ 1920 คูณ 1,080 นะครับส่งพฤหัสหน้าเหมือนเดิมนะครับทีนี้สัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่13แล้วนะครับ13เหลืออีก3ครั้งที่เราจะต้องเรียนนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าสงกรานต์นี่นะใช่ไหมหยุดไหมวันที่12อ่ะเขาหยุดไหมจริงเหรอใช้เปล่า